นที่เกษตรสีเขียวของเมืองรับรัฐประหารของมาเลเซียแผ่ออกไกลสุดลูกหูลูกตาที่นี่เคยแน่นขนาดไปด้วยสวนปาล์มน้ำมันแต่ตอนนี้มีทุเรียนเข้ามาเบียดแทรกต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านใบดูร่มรื่นเข้ามาใกล้ๆผลไม้มีหนามออกลูกห้อยอยู่ตามกิ่งที่นี่คือดูเรียน BB University หรือมหาวิทยาลัยทุเรียน BB พอยีอาจารย์เพียงคนเดียวที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กำลังเตรียมชั้นสำหรับนักเรียนนักเรียนในวันนี้เป็นคณะจากประเทศจีนพอจัดจ่ายแบบเรียนเล่มเล็กๆแจ้งแผนการเรียนแบบคร่าวๆให้กับนักเรียนก่อนที่ทุกคนจะสวมหมวกนิรภัยเดินตามครูไปยังห้องเรียนอันกว้างใหญ่การเรียนในวิชาทุเรียนเริ่มต้นจากภาคทฤษฎีแนะนำสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่ในสวนนี้และที่ทำให้นักเรียนทุกคนตื่นเต้นสุดเมื่อได้เห็นสายพันธุ์ทุเรียนที่กำลังโด่งดังอย่างมูซันคิงก่อนจะสอนวิธีการจำแนกสายพันธุ์และการดูอายุของทุเรียนภาคทฤษฎีจบลงกระบุงถูกสะพายขึ้นหลังนี่คืออุปกรณ์สำหรับภาคปฏิบัติแม้จะดูกล้าๆ กลัวๆกับหนามแหลมๆแต่ทุกคนก็สนุกสนานกับการเรียนดี Do you like durian? Yeah. Is it your first time seeing like durian trees? Yeah, my first time. And how is it going so far? Fun? Yeah. เก็บทุเรียนสุกใส่กระบุงมาแล้วก็ถึงอีกขั้นของภาคปฏิบัตินั่นคือการปอกทุเรียน所有是要开榴莲น้ำแหลมและเปลือกแข็งนักเรียนดูกล้ากล้ากลัวกลัวเก้ๆกังกังจนครูต้องเข้ามาช่วยเปลือกถูกแผ่ออกเนื้อทุเรียนสีเหลืองนวลเนียนนอนขดเป็นรูปโค้งสมชื่อมูซันคิงหรือราชาแมวป่าเสียงฮือฮาของนักเรียนทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปสิ่งที่พวกเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาไกด์ชาวมาเลเซียบอกเราว่าคณะนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้เพิ่งเดินทางมาถึงมาเลเซียเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพวกเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อทุเรียนโดยเฉพาะ They all is come here because of the Musan KingMusan King durian. We every year just have two musim, two times. Every June to August and December to January. And who are the main customers? Main customer is China. China, yes. Quite a lot. They are just booking the tour, durian farm tour in 6 months at once. Just come here, just pick up the durian. Eat all you can eat.And then eat buffet, durian activity experience. They are very enjoy it. มาเลเซียเป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวจีนมานานส่วนหนึ่งเพราะมีประชากรเชื้อสายจีนเป็นชาติพันธุ์ที่มากเป็นอันดับ2รองจากเชื้อสายมาลายูภาษาและวัฒนธรรมแบบจีนที่เจืออยู่ในบรรยากาศโดยเฉพาะในมะละกาและปีนังทำให้นักท่องเที่ยวจีนคุ้นเคยและสบายใจที่จะเดินทางมาที่นี่ช่วงหลังๆอีกสิ่งที่ดึงดูดชาวจีนคือทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงมูซันคิงเป็นทุเรียนที่ปลูกมากในรัฐกาลาตันและปะหังมีชื่อในภาษาจีนว่าเหมาซันวังหรือราชาแห่งแมวป่าเพราะรูปร่างของภูมีลักษณะคล้ายแมวนอนกลิ่นที่แรงจัดชัดเจนเนื้อสัมผัสนุ่มนิ่มให้ความรู้สึกคล้ายชีสหรือครีมที่เกือบจะละลายในปากรสชาติหวานนำขมจางๆตามและทิ้งความกลมกล่อมไว้อ้อยอิ่งนานกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นคือจุดเด่นของราชาแห่งแมวป่า我觉得它形状is要小小一些然后但是它的果肉也很大然后味道我觉得奶油味很重然后有发酵过的酒香味我 很喜欢我觉得 比其他地方的榴莲要特别很多 我特别喜欢泰国的榴莲就是比较口味比较淡就是它的香气就是当然如果两种比起来就是马来西亚榴莲是非常非常好的就是如果两个在一起吃你会不喜欢吃泰国榴莲你会只喜欢吃马来西亚榴莲ราคาเฉลี่ยของมูซันคิงอยู่ที่กิโลกรัมละ80ริงกิตหรือประมาณ600บาทแต่เมื่อถึงจีนราคาจะพุ่งไปที่กิโลกรัมละ1,000บาท
ราคาที่แพงมากทำให้มีการนำไปเปรียบเทียบกับเออร์เมสสินค้าแบรนด์หรูของฝรั่งเศสว่ามูซันคิงคือเออร์เมสของวงการทุเรียนย่าน SS2 ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ถือเป็นจุดนัดพบของคนรักทุเรียนในมาเลเซียอาคารขนาดใหญ่2ชั้นเหมือนร้านอาหารหรือภัตตาคารที่มีโต๊ะรองรับลูกค้าประมาณ200โต๊ะถูกจัดไว้สำหรับขายทุเรียนโดยเฉพาะเราเดินสำรวจร้านทุเรียนร้านอื่นในละแวกนี้ที่นี่มีทุเรียนมาเลเซียขายเกือบทุกสายพันธุ์มีทั้งขายปลีกเป็นกิโลราคาเริ่มต้นที่ลูกละ2ริงกิตหรือ15บาทสำหรับคำปุงหรือทุเรียนที่ปลูกตามบ้านไปจนถึงมูซันคิงที่ราคากิโลกรัมละ80ริงกิตหรือ600บาทมูซันคิงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่พันธุ์อื่นๆคงยากที่จะมีโอกาสลิ้มลองนี่ทำให้เราต้องขอทดลองชิมทุเรียนพันธุ์อื่นๆของมาเลเซียดูบ้างนี่เป็นทุเรียนที่ราคา15บาท2ริงกิตเราจะลองชิมกันดูว่ารสชาติชาติที่ไม่หวานมากแต่ก็ไม่ค่อยมีความเข้มข้นเท่าไหร่ว่าดีสำหรับราคา15บาทบางร้านมีบริการแพ็คทุเรียนแบบสุญญากาศ2ชั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมรับประกันว่ากลิ่นทุเรียนไม่เล็ดลอดออกมาให้โดนปรับสามารถนำกลับไปยังโรงแรมและนำขึ้นเครื่องกลับไปประเทศของลูกค้าได้แต่ที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นการกินบุฟเฟ่ซึ่งเริ่มต้นที่หัวละ30ริงกิตหรือประมาณ220บาทได้รับความนิยมจากทั้งชาวมาเลเซียเองทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่แน่นอนว่าเออร์เมสวงการทุเรียนอย่างมูซันคิงไม่รวมอยู่ในนี้หากอยากลิ้มลองรสชาติของราชาต้องซื้อแยกต่างหากครอบครัวชาวจีนนี้เดินทางมามาเลเซียเป็นครั้งแรกพวกเขาชื่นชอบมูซันคิงมากแต่ด้วยราคาขายในจีนที่สูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาทจึงตัดสินใจเดินทางมาถึงถิ่นกำเนิดเพื่อจะได้ลิ้มรสและรู้จักทุเรียนให้มากขึ้น价格相对来说比这边贵很多啊主要是大陆现在这两年比较流行的马来西亚榴莲就是猫山王啊就是这个品种相对来说会比较在大陆会比较有名因为它特别的好吃吃完会比较甘甜的ก่อนหน้านี้หากชาวจีนต้องการลิ้มรสแอร์เมสของวงการทุเรียนพวกเขาต้องเดินทางมาที่มาเลเซียเท่านั้นเพราะการส่งออกทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นทุเรียนกวนหรือแบบแช่แข็งเป็นชิ้นเท่านั้นแต่ตอนนี้มูซันคิงมีขายเป็นลูกที่ประเทศจีนแล้วกระแสความนิยมของทุเรียนมาเลเซียถือเป็นความสำเร็จทั้งในแง่เศรษฐกิจของประเทศและเกษตรกรเมื่อตลาดทุเรียนเฟื่องฟูนักลงทุนหน้าใหม่เองก็อยากกระโจนเข้าสู่ธุรกิจนี้ขณะที่ทำอยู่แล้วก็พยายามหาทางขยายพื้นที่ปลูกต้นทุเรียนเล็กๆมีตาข่ายพรางแสงสีดำล้อมรอบเป็นเกราะกำบังถูกปลูกลดหลั่นไปตามแนวเขาจนสุดลูกหูลูกตากลายเป็นภาพชินตาในเมืองราบของรัฐปะหังพืชเศรษฐกิจเดิมอย่างปาล์มน้ำมันและพื้นที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนและนั่นคือสิ่งที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นห่วงว่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของกลุ่มนายทุน A lot of the companiesOr plantations, they are asking for more land to plant durians to feed, or well, okay lah, to meet the demands from China and other countries. But of course, read between the lines, China's got a massive population, right? So the thing is what we're saying is, fine, you want to do durians? Okay, palm oil not so good anymore. Let's do durians, but.Leave our forest alone. Leave our reserve forest alone. Right? Leave our virgin forest alone. Revitalize all the old palm oil plantations and plant from there. Doesn't that make sense? และรัฐบาลอาจจะยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้เพราะกำลังตื่นเต้นกับประตูการค้าบานใหม่ที่เพิ่งถูกเปิดมาเลเซียเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ก็มักถูกลุกรานโดยพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวต่างๆการผลักดันให้ทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและเป็นสินค้าดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานี่อาจเป็นใบเบิกทางที่ยิ่งใหญ่ในแง่เศรษฐกิจแต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดและเติบโตแบบลุกรานสิ่งแวดล้อม
น้ำอันแหลมคมของราชาแห่งผลไม้ก็อาจจะย้อนมาทิ่มแทงสร้างความเจ็บปวดให้ได้